าเราชาวใต้ไม่ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปินใต้แล้วเราจะให้ผู้ใดใครอนุรักษ์ศิลปินเราบรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ได้รักษาได้พัฒนาแล้วก็สืบสานจนได้กลายมาเป็นผลงานในทางด้านวัฒนธรรมหนังตะลุงมโนราลิเกป่ากลอนลานเพลงบอกเพลงนาพี่น้องครับเราถือว่าเป็นหน้าตาของเราชาวปากใต้ในทางวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงโดยเฉพาะเราชาวจังหวัดตรังไม่เป็นหนังก็ต้องเป็นมโนราคืนนี้กระผมในนามของศิลปินหนังตะลุงทุกๆคณะทุกๆจังหวัดกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติลูกๆหลานๆเราทุกคนที่จะได้ช่วยกันผลักดันและอนุรักษ์สืบทอดโดยเฉพาะห้างเทปมิวสิกนะครับ IQD Media เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนมาตลอดเวลาทุกๆคณะของศิลปินทุกประเภทถ้าพี่น้องครับความสุขความสำราญในสาระของนิยายน้ำใจแม่โปรดพี่น้องติดตามมาความสุขความบันเทิงนับแต่เวลาบัดนี้ท่านผู้ชมทุกคนเปลี่ยนแปรพันนั่นว่าการเวลาเราเปรียบประดุจเป็นเงาทองแล้วจับสิ่งของตีสำคัญเราจงขยันนั้นมาทำประกอบแต่กรรมดีอนิจจังแล้วสังขารไว้มนุษย์เมื่อนานแล้วก็คงมีแกลวลมตายจากวาระสุดท้ายคือสักปีเกิดเป็นคนมีว่าอยากจนหรือมั่งมีเราต้องตายต้มผืนปัตตภีแม่น้ามีตานตนเราอย่าตะนงลงเลยว่าชีวิตโอจะติดอยู่แต่ความนุ่มเศร้ามียืดยาวเราแก่กายเพราะสังขารนี้ไร้ด้วยเหตุผลสัพติเลือกก็คือคุณงามและความดีโอสิ่งนี้อยู่กูตนแล้วบุญกูสนยอมจะนำพาโอเราถือว่าเป็นสัพพันตวรโอเราบุญกุศลยอมจะนำพานั่นคือสัพพันตวรThank you.
นับช่วงเวลาต่อแต่นี้ไปครับพี่น้องที่รักมิตรที่เคารพครับกระผมจะนำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศหรือโลกของหนังตลุงตัวละครทุกๆตัวที่ปรากฏต่อสายตาของท่านผู้ชมมีบทบาทมีวิญญาณมีหน้าที่เป็นเครื่องสะท้อนในเราได้มองเห็นเป็นภาพจำลองจากชีวิตของมนุษย์ส่วนใดเป็นสาระประโยชน์กับผมกราบมอบหมายแด่ท่านผู้ชมและขออุทิศเป็นส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงดวงวิญญาณของคุณแม่เพียงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วท่านพี่น้องครับแน่นอนตัวละครบางตัวก็ต้องมีบทบาทในทางที่ไม่ดีนั้นเป็นแบบอย่างให้เราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งไม่ดีแล้วก็ทิ้งกันไว้ตรงนี้น้ำใจแม่นี่คือสารนิยายที่กระผมจะมอบหมายเป็นความสุขความบันเทิงจุดเริ่มต้นของนิยายเรื่องนี้ครับผมจะขอที่เริ่มณสถานที่ของพระมหานครอโยธยาองค์ราชายศสินพระแม่เจ้าศรีรัตนาทั้งสองพระองค์เป็นองค์พระประมุขนับตั้งแต่พระองค์ได้ขึ้นมาปกครองราชอาณาจักรอโยธยา20ปีเสร็จแล้วแต่ก็ไม่ได้มีพระโอรสไม่ได้มีพระธิดาคือหมดสิ้นรัชทายาทตามตัวบทกฎหมายวันนี้องค์ราชายศสินจึงมีรับสั่งให้มหาหมาดที่พระองค์ทรงไว้วางพระทัยได้ขึ้นมาถวายความเคารพแด่พระองค์ในยามเช้าพระองค์จะมีอะไรรับสั่งสนทนาหารือต่อมหาหมาดผู้นี้ครับพี่น้องครับจุดเริ่มต้นของสารนิยายน้ำใจแม่แต่ผมจะเริ่มตรงนี้นะครับพี่น้องติดตามมาความสุขความบันเทิงนับแต่เวลาบัดนี้กับท่านผู้ชมจะก็รบนำมาลาวยกสาระแล้วนำเรื่องราวกระผมกล่าวเป็นเหตุผลเพื่อนำความทุกข์ความสำราญมาบริการนิมิตมวลชนขอเริ่มต้นอโยธยานามพระบุรีจอมธานินทร์บดินทร์วงศ์วงศ์กษัตริย์จาตเติมหมดสิ้นรัชทายาทเพื่อสืบต่อราชกรุงศรียามรุ่งแจ้งแสงตะวันองค์ราชันจอมธานีโอเธอทำหน้าที่แล้วสนทนา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระอย่ามีพ้นเกล้าณบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าซึ่งมีตำแหน่งเป็นมหามาตย์ผู้ปฏิบัติในภารหน้าที่อันเป็นพระประสงค์ขององค์ราชายศินทรงมีพระราชประสงค์ในพระราชบัลลังก์อันใดก็ขอได้มีพระกระแสรับสั่งเถิดพระเจ้าค่ะสวัสดีท่านอมาตย์ท่านนั่งก่อนเถอะนะก็ขอให้ถือว่านี้คือการปรึกษาหารือหรือสนทนาหารือเพื่อการที่จะให้ดินแดนนครอโยธยาของเราได้ปลอดภัยต่อไปในอนาคตการข้างหน้าท่านอมาตย์ก็ได้มองเห็นแล้วว่านับตั้งแต่เราได้มีพิธีอภิเษกสมรสกับศรีรัตนาเขาวันเวลาล่วงเลยมา20ปีเสร็จๆแล้วเราก็ยังไม่มีลูกไม่มีเต้าก็เป็นนั้นว่ารัชทายาทตามตัวบทกฎหมายที่จะสืบทอดราชบัลลังก์ต่อไปในอนาคตได้หมดสิ้นลักษณะเช่นนี้ในสมัยก่อนในประวัติศาสตร์มันเคยจารึกเมื่อไม่มีรัชทายาทที่แต่งตั้งไว้ด้วยกฎหมายกำหนดก็เปิดโอกาสให้มีการแย่งชิงราชอำนาจกันได้เมื่อเราหมดอำนาจวาสนาลงพระเจ้าค่ะทุกคนวิตกกังวลอย่างที่พระองค์มีพระกระแสรับสั่งมาอย่างท่านอมาตย์เราได้มีการป้องกันแก้ไขไว้อย่างนี้นะได้มีการประชุมข้าราชบริพารเสนามหามาตย์ในระดับสูงมติในที่ประชุมตกลงกันว่าแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นข้าราชบริพารทั้งหมด10ตำแหน่งเพื่ออะไรเลยพระเจ้าค่ะเพื่อให้ไปจัดหาบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมซึ่งเปิดโอกาสได้เป็นชาวไร่ชาวนาพ่อค้าประชาชนหรือใครก็ได้ที่ข้าราชบริพารเหล่านั้นเห็นว่าเหมาะสมและยอมรับ10 คนจำนวน10คนที่ได้มีการคัดเลือกมาแล้วนั้นแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก1ชุดซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิยุติธรรมทดสอบสติปัญญาสามารถของบุคคลเหล่านั้นหลายแง่หลายลักษณะบุคคลใดมีสติปัญญาเป็นเลิศให้แต่งตั้งขึ้นเป็นองค์ราชาผมจะรับทราบด้วยกล่าวและเป็นไปตามพระประสงค์คราวนี้เรื่องที่สองอยากให้ท่านอมาตย์ติดตามหาบุคคลสักคนบุคคลนั้นเป็นใครไปอย่างไรบุคคลนั้นเดิมมีนามว่าจันวิสาจันวิสาผู้นี้เคยเป็นคนรักของเราเมื่อสมัย20ปีก่อนโน้นแต่เมื่อเราเข้าสู่พิธีแต่งงานหรืออภิเษกสมรสกับศรีรัตนาก็ทำให้จันวิสาเธอผิดหวังในชีวิตรักเธอก็ได้หลบลี้หนีหน้าหายสาบสูญไปจากดินแดนนี้เป็นเวลา20ปีเสร็จแต่ที่เรายังมีความวิตกยังมีความห่วงใยเพราะเธอมีท้องกับเราไปด้วยก่อนที่จะออกเดินทางหนีหน้าไปนั้นพระองค์ก็มีรัชทายาทพระเจ้าค่ะท่านอมาตย์คำตอบนี้เรายืนยันไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจันวิสายังมีชีวิตอยู่อีกหรือไม่เราไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนและเด็กในท้องที่เป็นลูกของเราจะได้มีโอกาสลืมตาดูโลกหรือไม่ข้าพุทธเจ้าขออาสาติดตามสืบหาพระแม่เจ้าไปอย่างนั้นแต่พระองค์ที่เคารพข้าพุทธเจ้าไม่เคยเห็นหน้าตาของพระแม่เจ้าและสิ่งใดบ้างด้วยกันจะเป็นเครื่องบ่งชี้วันนี้คือพระแม่เจ้าจันวิสาตัวจริงใช่ท่านไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าอาจจะมีการเรียนแบบแอบอ้างสร้างหลักฐานพยานเท็จเพื่อผลประโยชน์พระเจ้าค่ะอย่างอื่นเราไม่มีอะไรที่จะนึกออกบอกได้ท่านอมาตย์มีอย่างเดียวก็คือธรรมรงค์ทรงดอกบัวตูมที่เราเคยมอบหมายเป็นสักขีพยานรักและที่วงของธรรมรงค์นั้นมีอักษรย่อจารึกไว้ว่ายศคือนามย่อของเรายศศิลป์ถ้าท่านสืบหาธรรมรงค์นี้ได้อาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ไปถึงตัวของจันวิสาก็ได้พระเจ้าค่ะขอให้สวรรค์คุ้มครองพระแม่เจ้าผมจะทูลลาไว้ว่าองค์ทรงไว้วางประทัยผมจะปฏิบัติภารหน้าที่ให้เป็นไปตามพระกระแสรับสั่งทูลลาแล้วพระเจ้าค่ะอ๋อแล้วพระจอมวงรื้อเตยยังทรงรอธรรมรงค์ขององค์ราชา
ซื้อประนามจันวีซาจากเวียงชัยโอแล้วตั้งค่าไต้หวันเดินตามปัญญามนุษย์เราปัญญาเลิศกว่าพวกสัตว์ที่เขาเรียกว่าดีรัชาแม่ซ่อนในรูสงบสงเงียมแล้วเจียมตนนี่เราอยากขบกับคนผ่านรู้เงตการดีหรือชั่วตีตัวปฏิบัติมาอันว่าข้าขอ